2.6 ปอนด์ 2.6 ปอนด์ครับผมนะครับเพราะว่าทางด้านของวันเฉลิมนี่ลดไม่ลงนะครับก็136ตอน 137.6 นะฮะนี่ครับต้องมาดูครับคือทางด้านวันเฉลิมเนี่ยเมื่อช่วงเช้าต้องลดน้ำหนักไปเยอะครับแต่สุดท้ายลดได้แค่ 0.4 นะครับสรุปแล้วเบ็ดเสร็จเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าต้องต่อกัน 2.6 ปอนด์ 134.8 กับ 136.8 ครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยหน้าตาช่างเลยนะครับดูครับมาดู3ไฟล์ล่าสุดของทั้งคู่นครับทางด้านยอดวิชานี่ก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนสิงห์ดำเกียรติหมู่9ครับแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรบุญชู FA กรุ๊ปไปนะครับไฟล์ล่าสุดเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาครับที่เวทีมวยลุมพินีก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมส่วนวันเฉลิมอุดรเมืองครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนสเก็ตดาวเพชรพญาไทยมาแพ้คะแนนให้กับสิงห์ดำเกียรติหมู่9ล่าสุดครับก็เป็นฝ่ายชนะน็อกธงชัยสิทธิ์ธงศักดิ์ไปในยกที่3นะครับครับเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาที่ลุมพินีนี่ครับยกที่3ครับโอ้โหยอดวิชาก็ยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับแกร่งครับเด็กหนุ่มสดครับกำลังห้าวเหลือเกินครับช่วงนี้เด็กโคราชนะครับฟิตเหลือเกินอำเภอปักธงชัยครับส่งเข้าประกวดเมียเขาผู้สาวอ้ายเจ้าของชัยเจ้าของ Facebook ครับเจ้าของ Facebook แฟนเขาผู้สาวอ้ายนะครับยอดวิชาถามมาแล้วว่าแปลว่าอะไรนะเขามีสามีแล้วก็ยังมาคบกับเราอยู่เหมือนใครนะฮะไม่เหมือนใครครับผมไม่ทราบแต่ที่ทราบตอนนี้ยอดวิชาครับไม่สนใจแล้วน้ำหนักได้เปรียบหรือจะเสียเปรียบแต่ตอนนี้เดินตีอย่างเดียวนั่นแหละครับมันเฉลิมนี่ซ้อมอยู่กับแป๊ะมีนบุรียอดวิชานี่ซ้อมอยู่ค่าแสงมรกตครับผมนะครับก็2ยกแรกนี่โอ้โหราคาต้องบอกว่ายอดวิชาเป็นต่อนะครับยกแรกนี่74ยก252ครับโอ้โหเฉลิมใหญ่เหมือนกันนะวันเนี้ยไม่ต้องมีเสียเปรียบรูปร่างกันครับโอ้โหเดินอย่างเดียวยอดวิชาเดินไปแทงผิดแทงถูกแทงไว้ก่อนแล้วครับนี่ครับรัดเอวแล้วครับแต่ว่าเฉลิมก็สู้เดินเข้าไปครับเอาขวางหน้าไว้ขวางไหนยังตีไม่ได้ครับยอดวิชาโอ้โหครับวันเฉลิมนี่มาเน้นเกมรับครับวันนี้รับเยอะไปก็ไม่ดีนะครับโอ้ยจังหวะนี้ครับชัดเจนครับพยักหน้าบอกเลยครับโอ้โหเดินต่อเรื่องจริงๆครับกรรมการขวานรัตนรังสีนี่จ้องครับอย่าทำผิดกติกาเป็นพอโอ้ยสู้ข่าวกันกดยอดวิชาไว้ครับวันเฉลิมไม่เป็นไรครับออกมาใหม่โอ้โหดูครับแลกยอมกันที่ไหนครับครับวันเฉลิมก็ไม่ยอมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันแล้วครับเข่าขึ้นชื่อว่ามวยเข่าด้วยกันนะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับนี่แหละครับป้าเข้าไปโอ้โหคาเชือกเลยครับดอกนี้ชัดเจนครับดอกนี้ดอกเดียวหมดยกไป 3-1 เลยครับต้องขอขอบคุณทีมงานเลยครับที่สโลช็อตเมื่อสักครู่เป็นช็อตที่พลิกผันจริงๆครับหลังจากที่บิดเบียดกันมานะครับตั้งแต่ยกแรกครับคุณผู้ชมครับโดนดอกเมื่อสักครู่ก็เข้าไปดอกเดียวครับไหลเป็นน้ำครับเอายังได้อยู่ครับเฉลิมเฉลิมเดินต่อขวาตามด้วยเข่าดีกับไปมาเฉลิมพลิกได้ลูกนี้แต่ยังตีไม่ได้ครับต้องกระทุ้งให้ยอดวิชากระอักสักหน่อยนะตีมาเฉลิมตีกับไปยอดวิชาเสียบเข้าไป2ทีโตมาทีหนึ่งตีอีกทีครับยอดวิชาเข่าใครแน่นเข่าใครหนักเดินต่อครับยอดวิชาเกิดมาเดินครับครับโยนเข่าลูกนี้โอ้โหโดนดักเอาไว้อย่างตั้งเข่ารับไว้ได้ทันครับยอดวิชาแต่ก็ต้องยอมรับครับวันนี้วันเฉลิมยกนี้ต้องเดินครับสถานการณ์นี้ตกเป็นรองอยู่แหมบังอีกทีนึงโอ้ยยังเดินต่อเนื่องครับยอดวิชา
เด้งตีลูกนี้ครับวันเฉลิมนี่ครับโอ้โหแล้วขวางไว้ล็อกไว้ดูครับวันเฉลิมก็มีครับ2ดอกเข้าไปแล้วนี่ครับจังหวะหักคอไก่นะครับอย่างนี้โอ้โหหักคอจิ้มน้ำคลิกไปเลยเหลี่ยมนี้ยอดวิชาบอกชอบได้แก่กระทุ้งสวนกันมาไม่มียอมกันครับครับยังเดินต่ออีกครับให้10ยกแกก็เดิน10ยกครับวันเฉลิมบอกไม่สนใจเดินได้เดินไว้น้องขยมขยมยังตีไม่ได้อีกแล้วครับบทบทมาบทบทมานี่หมดไม่หมดก็มาเฉลิมลดน้ำหนักเยอะเจ้าวิชาได้เหลี่ยมครับตีเข่าซ้ายตีอีกทีหนึ่งตีกันทีต่อทีครับตอนนี้เจ้าวิชาครับตีข้างในครับมาเฉลิมข่มข้างนอกโอ้โหยังเดินต่อครับแม่มีศอกครับดักไว้ทางด้านวันเฉลิมหมดยกที่4ครับอ้าวมีติดพันครับโอ้โหต้องดูดีๆครับคู่นี้ครับไม่อย่างนั้นติดหลายพันครับครับผมโอ้โหบางท่านก็ตะโกนครับหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวครับบางท่านก็ตะโกนขี้โกงขี้โกงแม่จังหวะนี้ทำได้สวยครับทางด้านของวันเฉลิมอุดรเมือง4ช่วงตัวครับคุณผู้ชมครับยังไม่ห่างยังไม่ห่างยังไม่ห่างครับโอ้โหนี่แหละครับมาชมครับยกสุดท้ายยอดวิชามุมแดงครับวันเฉลิมน้ำเงินครับโอ้โหขนาดได้เปรียบเพราะยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับยอดวิชาครับโอ้จังหวะนี้ครับอ้าวอ้าวยังไงโอ้โหดูครับหักข้อไก่ครับอย่างนี้โอ้แต่ทางด้านวันเฉลิมนี่รัดข้างใต้ครับรัดใต้ปีกครับวิชาตีตีตีโอ้โหนี่ก็บทสู้เหมือนกันละถือว่าสูสีนะครับชกแบบนี้ครับแต่แกเดินทุกยกครับยอดวิชาโอ้วันเฉลิมเตะตีเหมือนกันจะเป็นต่อเป็นรองเดินอย่างเดียวแต่ดอกนี้โน้มแล้วมั้งเสียบครับดูครับ10ยกไม่มีหมดนะอย่างนี้เรียบแรงเอาพยายามมองไปที่พี่เลี้ยงแล้วครับทางด้านยอดวิชามั่นใจครับโอ้ยังเดินต่อครับวันเฉลิมยังไม่พอครับแม่โดนทีทำลายจังหวะพยายามต่อยหมัดครับแต่เจอเข่าของยอดวิชาเข้าไปตำนายครับกรรมการขวานต้องแยกดูครับนานๆจะเห็นเกมรับของยอดวิชาสักทีครับมั่นใจครับทั้งคู่มั่นใจครับโอ้โหตกหนักที่กรรมการอีกแล้วครับวัดใจกรรมการกรรมการนี่คิดหนักอีกแล้วสถานการณ์ณตอนนี้ครับบนล็อกนี่ชี้ไปที่ยอดวิชานะครับได้เปรียบอยู่ลองมาดูครับดูที่การให้คะแนนของกรรมการครับครับเอาละครับคุณโทนชอรุ่งทิพย์นะฮะขึ้นมาบนเวทีแล้วสุดท้ายกรรมการขวางรวบรวมคะแนนครับไปที่กรรมการพิสูจน์ยิ่งอุปการแล้วก็มาที่ท่านสุดท้ายแล้วก็ชูมือไปที่ไปไหนโอ้หันแดงครับโอ้โหขุนเข่ายมพบาลผวาครับชนะคะแนนมาเฉลิมอุดรเมืองระดับสุดมันเลยคะแนน49 48 2เสียงให้เสมอกัน1เสียงเลยนะครับ48 48โอ้โหก็ต้องยอมรับครับวันนี้ยอดวิชามาดีจริงๆแกร่งครับเดินทุกยกครับครับช่วงนี้เวลาหมดแล้วครับเรา2คนพร้อมกับทีมงานคู่มันมวยไทยทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ